สนับสนุนโดยเอโร่สินค้าคุณภาพเพื่อมืออาชีพ by แมคโครแมคโครคู่คิดธุรกิจคุณช่วงวัตถุดิบสูตรเด็ดสวัสดีครับสวัสดีครับเชฟครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุณมอร์นิ่งเมนูจานเด็ดนะครับและตอนนี้ผมอยู่ที่แมคโครสาขาคลองหลวงครับกับช่วงนี้ครับวัตถุดิบสูตรเด็ดครับเราอยู่กับเชฟแดงครับนันทวัฒน์นันทเนศครับผู้เชี่ยวชาญด้านสินค้าเบเกอรี่ครับด้วยประสบการณ์และรางวัลการันตีเหรียญทองเบเกอรี่ระดับโลกกับการมุ่งมั่นสร้างสรรค์เมนูอร่อยๆด้วยความพิถีพิถันทุกขั้นตอนเพื่อให้ได้ขนมเบเกอรี่ที่สดอร่อยมีมูลค่ากับเชฟแดงนันทวัฒน์นันทเนศผู้เชี่ยวชาญด้านสินค้าเบเกอรี่และวันนี้เชฟก็มีเมนูเด็ดๆมาฝากเราเช่นเคยครับวันนี้มีเมนูอะไรครับครับเมนูวันนี้ก็จะเป็นมูสลี่ช็อกโกแลตโรเช่ครับชื่อไฮโซมากมันคืออะไรครับเชฟครับก็จะเป็นเมนูมูสลี่นะครับซึ่งจะเอามาคลุกกับช็อกโกแลตนะครับมูสลี่นี่ก็จะทำมาจากผลไม้แห้งนะครับผสมกับพวกซีเรียลครับเรียกว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับเอาเป็นว่าวัตถุดิบหลักที่ต้องใช้มีอะไรบ้างครับเชฟวัตถุดิบหลักนี้ก็จะเป็นน้ำตาลไอซิ่งนะครับแล้วก็จะเป็นมูสลี่นะครับหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามูสลี่นั้นคืออะไรนะครับแล้วก็น่าสนใจขนาดไหนไปดูพร้อมกันเลยไหมครับครับผมมาโซนเบเกอรี่นะครับตอนนี้เราจะมาเลือกน้ำตาลไอซิ่งกันเจอเรียบร้อยแล้วนี่น้ำตาลไอซิ่งน้ำตาลไอซิ่งโดยทั่วไปแล้วน้ำตาลนี่ก็จะมีหลายชนิดนะครับครับผมไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายแดงครับผมนะครับแล้วก็น้ำตาลไอซิ่งครับผมนะครับวิธีเลือกน้ำตาลไอซิ่งอ่ะที่ดีนะครับก็จะเป็นเราจะดูก่อนว่าไม่มีอากาศเข้าครับนะครับแล้วก็ดูเนื้อไอซิ่งนะครับครับว่ามันจะไม่มีเม็ดนะครับที่สำคัญนะครับเอาล่ะได้ชิ้นแรกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบอย่างที่สองกันครับมูสลี่นะครับครับอันนี้ก็จะเป็นมูสลี่นะครับนี่มูสลี่ผสมผลไม้นะครับครับอันนี้ก็จะเป็นผลไม้อบกรอบแล้วก็ผสมซีเรียลนะครับซึ่งให้คุณค่าทางอาหารมากจะได้มากกว่าของตัวคอนเฟรชครับครับผมและที่สำคัญคือมีรสชาติของผลไม้อบแห้งซึ่งจะมีรสหวานรสเปรี้ยวอยู่ในนี้ด้วยทำให้ได้คุณค่าทางโภชนาการมากขึ้นอีกด้วยครับผมเอาละได้ของ2สิ่งนี้เรียบร้อยแล้วนะครับถึงเวลาที่เราจะไปลงมือทำแล้วแต่ก่อนไปลงมือทำเราไปดูรายชื่อร้านอาหารที่โชคดีที่ได้รับของรางวัลดีๆจากเอโร่กับมืออาชีพใช้เอโร่ครับมืออาชีพใช้เอโร่สวัสดีค่ะพบกับพลอยปริตานะคะวันนี้พลอยอยู่ที่ร้านวินเนอร์เฮาส์ค่ะตั้งอยู่บริเวณลาดพร้าววังหิน75ร้านนี้จะมีเมนูอะไรล่าใช้ผลิตภัณฑ์ของเอโร่หรือเปล่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันค่ะอะไรอยู่คะข้าวเกี๊ยวปากหม้อค่ะเมนูนี้มีความพิเศษยังไงบ้างคะแป้งบางไส้หวานหอมอร่อยค่ะใช้วัตถุดิบที่สร้างสรรค์แล้วมีคุณภาพแบบนี้ยืนยันความอร่อยได้เลยค่ะร้านสวยๆแบบนี้มีเคล็ดลับมืออาชีพยังไงบ้างคะเราจะเน้นด้านบริการความสะอาดแล้วก็คุณภาพของสินค้าค่ะมืออาชีพใช้เอโร่ขอมอบผลิตภัณฑ์เอโร่สินค้าคุณภาพเพื่อมืออาชีพให้กับร้านวินเนอร์เฮาส์ไปเลยค่ะแล้วครั้งหน้าพลอยจะไปตามหาร้านอาหารร้านไหนที่ยกให้เป็นมืออาชีพใช้เอโร่ต้องรอติดตามนะคะวันนี้พลอยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ